เยอะๆทุกรูปทุกคนเลยนะสาธุ วันนี้มีบุญพิเศษเนื่องจากว่ามีขุนพลกล้าข้องกองทัพธรรมรูปหนึ่งท่านร่วมบุกเบิกสร้างวัดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกจากสร้างวัดพระธรรมกายเคียงบ่าเคียงไหลมากับพวกเราละท่านยังเป็นผู้ที่ไปบุกเบิกสร้างที่เขาแก้วที่ปราจีนบุรีอีกด้วย แต่กลับต้องมามรณภาพซะเมื่อไม่กี่วันนี้ด้วยโรคมะเร็งก็วันนี้เดี๋ยวเราไปส่งร่างท่านกันให้สมกับที่ท่านได้เคียงบ่าเคียงไหลสร้างบุญสร้างบารมีมากับพวกเราตลอดระยะเวลาที่ท่านป่วยมาความจริงท่านป่วยมาได้ 5-6 ปีแล้วแต่ท่านไม่บอกใครเลยเงียบกัดฟันสู้รักษาตัวมันรู้เอาว่าท่านป่วยกันเมื่อประมาณสักครึ่งเดือนนี้เองแล้วท่านก็ลาพวกเราไปตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่บวชพรรษาแรก ก็ลุยสร้างวัดพระธรรมกายของเราด้วยกันมายังไม่พอแล้วก็ไปบุกเบิกสร้างที่เขาแก้วเป็นที่สำหรับฝึกอบรมทั้งพระภิกษุทั้งเยาวชนทั้งครูบาอาจารย์จำนวนมากเลยที่เขาแก้วในเวลาเดียวกันช่วงไหนต่างประเทศขาดแคลนพระเพราะว่าพระที่มีความรู้มีความสามารถอย่างท่านนี่ก็หายากเมื่อต่างประเทศเกิดขาดแคลนมาที่ไรท่านเป็นอาสาไปขัดตาทับไปช่วยบุกเบิกให้หมู่คณะไม่เคยทราบเลยว่าท่านป่วยเพราะโรคเหล่านี้ไม่ค่อยจะมีอาการแสดงออกมาข้างนอกแล้วก็ท่านเองก็ว่าไปก็เป็นผู้ที่ระวังรักษาตัวอย่างดีแต่ความที่รู้ตัวว่าโรคนี้ยากจะหายเพราะฉะนั้นทั้งที่ตัวเองป่วยแล้วก็รู้ว่าตัวเองก็คงอายุไม่ยืนก็อะไรที่เป็นงานหนักของหมู่คณะเห็นว่าจะได้บุญใหญ่เป็นอาสารีบไปทำทุกทีไปโดยหมู่คณะไม่ทราบเลยว่าท่านป่วยมาทราบอีกทีก็เกินจะรักษาซะแล้วก็วันนี้ถือโอกาสไปส่งท่านกันแล้วก็ไปอนุโมทนาบุญที่ท่านได้เคียงบ่าเคียงไหลรับภาระงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแทนพวกเรามาในหลายๆวาระด้วยกันไปเอาบุญด้วยกันนะหลวงพ่อขอทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพเชิญวันนี้ด้วยกันทุกท่านเจ้าค่ะสาธุแล้วเดี๋ยวไปพร้อมกันที่วัดกลางคลองสามกันนะอ่ะเดี๋ยวเราบูชาพระพร้อมกัน อรหังสัมมาสัมพุทโธภาควา พุทธัง ภาควันตัง อภิวาเทมิ พุทธัง ภาควันตัง อภิวาเทมิ ผ
พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวะ สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบก็ขอให้สว่างเป็นตะวันเที่ยงเร็วๆเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้เร็วๆและแตกฉานวิชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ก็ได้โดยง่ายโดยเร็วจงทุกท่านเทอญเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ยังคงถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทั้งทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเพราะวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับวันเติมบุญให้ชีวิตมีความสุขในช่วงนี้พบกับคุณสายใจวลีและกระผมองอาจธรรมนิธาครับใช่แล้วค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะคือโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์หลวงพ่อทัตตะชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะคะซึ่งคุณครูไม่เล็กวันนี้ค่ะก็ได้พูดว่าเรามีบุญพิเศษที่จะต้องไปกันนะคะนั่นก็คือการชำระร่างของขุนพลกล้านักรบแห่งกองทัพธรรมค่ะที่ท่านได้มรณภาพค่ะครับนั่นคือพระอาจารย์ณรงค์ภูริศรีโลนะครับค่ะอายุ46ปีพรรษา16นะครับท่านใดที่เป็นศิษยานุศิษย์หรือว่าเป็นเรียกว่าได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์หรือว่ามีความเคารพนับถือหรือแม้กระทั่งไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าก็มีความผูกพันในฐานะของครอบครัวนักสร้างบารมีหรือว่าในแวดวงของนักรบกองทัพธรรมก็เรียนเชิญนะครับที่วัดกลางคลอง3ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในขณะเดียวกันวันนี้นะครับในรายการสู้ต่อไปนั้นเป็นพิเศษเพราะว่าได้มีบุคคลทั้งผู้ผลิตนะครับแล้วก็ในส่วนของดารานักแสดง ละครฟื้นฟูศิลธรรมโลก มาพูดคุยกันค่ะก็รายละเอียดต่างๆนะต้องบอกว่าหลายๆท่านก็มีความปิติยินดีมากๆเลยเพราะว่าปัจจุบันโดยที่ทำการแสดงข้างนอกนั้นก็จะเป็นในเรื่องที่อาจจะสร้างสรรค์บ้างไม่สร้างสรรค์บ้างนะคะอาจจะนำพากิเลสนะคะอย่างท่านคุณตาสุรางคณาก็ได้พูดแต่ว่าพอได้มีโอกาสมาแสดงละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกนั้นโอ้รู้สึกปิติใจค่ะเพราะว่าเหมือนกับตัวเขาเองนั้นได้ถ่ายทอดการที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับทุกท่านนั้นนำพาสันติสุขแล้วก็แสงสว่างให้กับเด็กๆต่อไปด้วยค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกซึ่งตอนนี้มาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของ5ห้องชีวิตตรงนี้สามารถที่จะ
เรียกว่าถ่ายทอดทั้งองค์ความรู้แล้วก็สร้างบรรยากาศให้กับโยชนคนรุ่นใหม่ได้นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งคนดีแล้วก็อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขมีภูมิคุ้มกันทางด้านศีลธรรมที่เข้มแข็งในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องอย่างปลอดภัยทั้งภายในปัจจุบันภายในอบายภูมิและภายในสังสารวัฏอันยาวไกลทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นพิเศษสำหรับท่านที่ปรารถนาจะร่วมบุญใหญ่ในการสนับสนุนในส่วนของละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกตอนนี้ทุกท่านก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนได้ด้วยนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ call center ของวัดพระธรรมกาย02-831-1000ครับค่ะแล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญหลายๆท่านด้วยนะคะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้พวกเราได้ปลื้มปิติใจนะคะโดยเฉพาะเหล่านักรบจักรพรรดิพันฮาร์ดคอร์ทุกท่านค่ะที่ได้ลงทำหน้าที่เชิญชายแมนๆมาบวชนะคะในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยรุ่นเข้าพรรษาครั้งที่10เมื่อวานนี้ได้ปลื้มปิติใจกันเพราะว่ามีพิธีบรรพชาขึ้นที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีมซีต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่งดงามมากๆได้เห็นแล้วนะคะว่าอายุของพระพุทธศาสนานั้นจะคงอยู่กับเราตลอดต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่ยามเช้าในพิธีเวียนพระทักษิณพิธีวันทาเจดีที่มหาธรรมกายเจดีจบจนกระทั่งภาคสายในพิธีขอบรรพชาพิธีคล้องอังสะพิธีขอไตรสรณคมและพิธีขอนิสัยก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ทุกท่านคงปลื้มแบบลืมไม่ลงโดยได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์เปลี่ยนธรรม9ประโยคราชบัณฑิตเจ้าวาดวัดราชวรสารามราชวรวิหารเมตตาเป็นพระบูชาร่วมด้วยพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วทั้งแผ่นดินไทยให้ความเมตตากับโครงการนี้อย่างยิ่งทีเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นโยมพ่อโยมแม่ของสามเณรธรรมทายาทอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็จะเป็นโยมพ่อโยมแม่ของคณะพระธรรมทายาทคงจะปลื้มใจกันเป็นพิเศษแล้วก็นักรบจักรพรรดิพันฮาร์ดคอร์ที่ทำหน้าที่ในการชักชวนชายไทยแมนๆนี่คือผลบุญของทุกท่านนี่คือผลงานของทุกคนดังนั้นสิ่งที่ตอนนี้ต้องปลื้มปิติใจก็คือไประลึกนึกถึงบุญใหญ่ไปร่วมปฏิบัติธรรมร่วมส่งเสริมสนับสนุนณศูนย์อบรมต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยบุญในการเชื้อเชิญนั้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับบางท่านชวนด้วยมาบวชด้วยนี่ก็เป็นบุญ2ชั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันจากนี้ไปตลอดเข้าพรรษายังมีบุญอีกงบหนึ่งนั่นคือการไปสนับสนุนไปส่งเสริมให้ท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเจ้าภาพน้ำปานะไปร่วมปฏิบัติธรรมฟังธรรมหรือว่าประกอบกิจกรรมต่างๆณศูนย์การอบรมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้สั่งสมบุญกันให้เต็มที่นะครับใช่แล้วค่ะไปกันได้ทุกศูนย์อบรมทั่วประเทศไทยด้วยนะคะต้องอนุโมทนาบุญกับชายแมนๆที่สมัครบวชในโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งรวมถึงผู้ทำหน้าที่ชักชวนชายแมนๆมาบวชในครั้งนี้ด้วยนะคะครับในวันนี้วันบุญนะครับวันบุญกุศลวันอาทิตย์เรามาเติมบุญให้ชีวิตมีความสุขตรงกับวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2557เรามาทบทวนบุญทั้งวันที่เกิดขึ้นในวันนี้ณศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับในเวลา 9:30 นาทีเป็นพิธีปฏิบัติธรรมภาคเช้าเริ่มด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยจากนั้นคณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมรวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามแนวทางการปฏิบัติธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้คนพบวิชาธรรมกายครับค่ะในเวลา 11:00 นนะคะพิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานซึ่งผู้แทนนำกล่าวในวันนี้คือคุณพิสุทธิ์จุรีเกตและคุณชยันสุพันวงค่ะ 12:15 นะคะกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยในรายการสู้ต่อไปวิทยากรรับเชิญในวันนี้ช่วงที่1ค่ะคือคุณสิทธิพันธ์กลมเกลี้ยงดารานักแสดงช่อง7นะคะคุณวรศักดิ์ขันทองผู้กำกับละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกคุณวจีอัฏฐไกวันวทีกัญจารึกผู้ช่วยกำกับละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกคุณพรณพันธ์พรเพ็ญพิพัฒน์ AF10 นะคะหรือว่า Academy Fantasia ค่ะและคุณรัชนีกรพันมณีดารานักแสดงค่ะนี่คือช่วงที่1นะคะสำหรับช่วงที่2ค่ะคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นักร้องนักแต่งเพลงคุณอัลเบิร์ตฮิเดโอคอเดสนะคะนักแสดงหน้าใหม่คุณปนชนัดนะคะจรัสโชติพัฒ
ดารานักแสดงช่อง7และคุณสุรางคณาสุนทรพนาเวศพิธีกรนักแสดงและก็รองนางสาวไทย2534ค่ะครับจากนั้นในเวลา 13:30 นก็เป็นช่วงเวลาของการหยุดนิ่งอีกวาระหนึ่งนะครับโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวรองเจ้าวาดวัดพระธรรมกายให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์มารวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จากนั้นนะครับท่านสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันอนุโมทนาในพิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมซึ่งปัจจัยบูชาธรรมที่น้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนี้ก็จะนำไปเพื่อโครงการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภายใต้ดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายซึ่งมีอยู่มากมายหลายโครงการซึ่งกระทำต่อเนื่องมาตั้งแต่สร้างวัดพระธรรมกายจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับอาทิเช่นโครงการช่วยเหลือพุทธบุตร323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกระทำต่อเนื่องมาก้าวย่างสู่ปีที่10แล้วก็มีการช่วยเหลือกันเป็นประจำทุกเดือนทั้งในส่วนของคณะสงฆ์ครูอาจารย์ประชาชนทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการบรรพชาอุปสมบททุกโครงการดังเช่นเมื่อวานนี้ที่เราได้อนุโมทนาในพิธีบรรพชาของโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่10ในรุ่นเข้าพรรษาเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการเพื่อการส่งเสริมศีลธรรมให้เข้าไปอยู่ในใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่อาทิเช่นโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าซึ่งปัจจุบันก็มีเยาวชนเข้าร่วมสอบนับล้านๆคนทีเดียวนะครับในแต่ละครั้งนี่คือสิ่งที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นั้นก็แปรเปลี่ยนมาเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลดังนั้นผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนเลยนะครับต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยครับสาธุค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของวันอาทิตย์นะครับถวายปัจจัยบูชาธรรมนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเท่านั้นนะครับณศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลกในวันอาทิตย์สาธุชนก็จะมาร่วมกันปฏิบัติธรรมแม้ว่าเวลาจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าหัวใจเดียวกันเวลาธรรมกายตรงกันเราได้มีโอกาสที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับตอนนี้มีกิจกรรมงานบุญเกิดขึ้นต่อเนื่องทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใกล้จะมาถึงก็คือในส่วนประเพณีตักบาตรดอกไม้แด่คณะสงฆ์ 3,000 รูปซึ่งจัดต่อเนื่องมาแล้วก็เป็นอริยประเพณีที่ตอนนี้ได้รับการกล่าวขานทั้งทั่วประเทศไทยแล้วก็มีการพูดถึงไปทั่วโลกด้วยนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ก็ได้มีการเกาะติดกับเหตุการณ์หรือว่างานบุญครั้งนี้มาตลอดต่อเนื่องทุกปีโดยในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับใช่ค่ะท่านมาเองเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ชมได้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะพรรษามหาบูชาฤดูกาลแห่งการสร้างบารมีเทศกาลเข้าพรรษานับเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายพิเศษต่อวิถีชีวิตชาวไทยทุกคนขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านพร้อมใจกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าเช็ดตัวและกองทุนแสงสว่างเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสามเณรที่จำพรรษาณวัดพระธรรมกายในวันศุกร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2557ตรงกับวันอาสาฬบูชาณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเวลา 10:00 นพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญปุพพะเปตพลีอุทิศส่วนกุศลไปให้บุคคลอันเป็นที่รักในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8เวลา 10:30 พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าเช็ดตัวและอุปกรณ์ให้แสงสว่างร่วมเป็นเจ้าของบุญอจินไตยในกองทุนกิตติมศักดิ์
กองทุนกิตติมเสริมกองทุนกิตติมสุขและกองทุนกิตติมสัยให้บุญใหญ่ของการีผิวพรรณวรรณะผ่องใสรัศมีกายสว่างสวยได้ทิพยจักษุและสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์081 482 6688 083 540 5006เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมทุกสุดสัปดาห์ณ World Peace Valley เขาใหญ่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์082 790 7064และ082 377 1679นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดใจนิ่งไม่มีวินาทีแห่งความสุขหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆกับโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บานเรามี3ไซส์3สไตล์ขุนเขาให้คุณเลือกในช่วงฤดูกาลที่ดีที่สุดแห่งปีถ้าคุณชอบสวนพนาวัดจังหวัดเชียงใหม่สวนป่าหิมวันภูเรือวันเล่เขาใหญ่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-831-1130-2 083-540-4636หรือวันอาทิตย์ที่เสาโอซีสภาธรรมกายสากลครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ณศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC นะครับคุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานั้นก็เป็นช่วงเวลาของการสั่งสมบุญสร้างบารมีเข้าพรรษานี้ก็เป็นเข้าพรรษาการเข้าถึงธรรมวันคืนนั้นล่วงไปไวจริงๆนะครับอีกไม่กี่วันก็จะวันเข้าพรรษาแล้วในขณะเดียวกันคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินองค์กรภาคีทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนก็ได้ร่วมการดำเนินโครงการต่างๆมากมายอาทิเช่นโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยซึ่งเพิ่งมีพิธีบรรพชาไปเมื่อวานนี้ก็จะมีคณะสงฆ์นั้นท่านอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่จำพรรษาณวัดต่างๆทั่วประเทศไทยก็ขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมการประกอบบุญกุศลนะครับในขณะเดียวกันช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็จะมีงานบุญพิเศษเกิดขึ้นนะครับเป็นอริยประเพณีที่กระทำสืบต่อเนื่องกันมาในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีกิจกรรมงานบุญต่างๆให้ได้ไปร่วมกันเช่นเดียวกับงานบุญครั้งนี้ก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์อีกวาระหนึ่งจริงๆแล้วจัดต่อเนื่องมายาวนานทีเดียวนะครับแต่ตอนหลังมาก็มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาฟื้นฟูและรักษาพระพุทธศาสนาด้วยนะครับนั่นคือการตักบาตรพระซึ่งเป็นการตักบาตรดอกไม้นะครับแล้วตอนหลังมีเพิ่มเติมเรื่องของการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแล้วก็จัดณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศอีกแห่งหนึ่งนั่นคือวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีครับ
ใช่แล้วค่ะและเป็นการตักบาตรพระมากกว่า 3,000 รูปด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรที่จะมาพูดคุยเรื่องข้อมูลของการตักบาตรดอกไม้ซึ่งเป็นเจ้าบ้านเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะต้อนรับคุณเพียรใจโรจนสินวิไลประธานชมรมสระบุรีร่มเย็นค่ะสวัสดีค่ะหรือว่าพี่หลีนะคะทุกคนคุณหน้าคุณตาพี่หลีดีครับรอบนี้จัดวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2557แล้วครับพี่หลีใช่ค่ะเวลาเดิมมั้ยครับ6โมงเช้าค่ะที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะครับค่ะนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรามามีเพิ่มเติมเรื่องตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่ไปช่วยภาคใต้ด้วยนี่กี่ปีแล้วครับพี่หลีครับก็ก่อนหน้านี้นะคะสำหรับการตักบาตรดอกไม้เนี่ยมีมายาวนานมากๆที่ญาติโยมนะคะได้เห็นดอกไม้ที่ขึ้นในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็เรียกกันว่าดอกเข้าพรรษาเนี่ยเห็นแล้วก็เอามาถวายพระในช่วงเข้าพรรษาเลยเป็นประเพณีตักบาตรดอกไม้มายาวนานนะคะเป็นร้อยปีแต่ว่าที่เรามาเพิ่มเติมเรื่องของการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพิ่มเนี่ยเริ่มขึ้นมาในปี2551ค่ะนะคะแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องมา คือตอนตักบาตรดอกไม้ในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะคณะสงฆ์ในวัดพระพุทธบาทที่เป็นเนื้อนาบุญแต่พอมาถึงปี2551เนี่ยพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีนะคะท่านอยากให้เป็นงานที่คณะสงฆ์ทั้งจังหวัดมีส่วนร่วมแล้วก็ทำบุญร่วมกันเพราะว่าข้าวสารอาหารแห้งทั้งหมดเนี่ยมีสังฆามติที่ทางคณะสงฆ์ตกลงกันไว้ว่าทั้งหมดที่บิณฑบาตได้จะถวายต่อส่งต่อไปถึงภาคใต้ทั้งหมดเลย323วัดอันนี้คือเป็นมติของคณะสงฆ์เลยใช่ค่ะทั้งจังหวัดเหมือนทำบุญต่อทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไปร่วมบุญในวันนั้นก็คือได้บุญ2ต่อนะคะได้ถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทั้ง 3,000 รูปแล้วก็ยังได้ทำบุญต่อให้กับคณะสงฆ์ที่อยู่ที่ภาคใต้รวมถึงช่วยเหลือทหารตำรวจผู้ประสบภัยคุณครูที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยครับก็คือได้ถวายเป็นสังฆทานด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังนำเอาข้าวสารอาหารแห้งเนี้ยไปส่งมอบถึงพื้นที่เลยทราบว่าทางผู้แทนคณะกรรมการจัดงานก็ลงพื้นที่ไปด้วยในการไปร่วมมอบใช่ไหมครับใช่ค่ะในปีแรกๆนะคะพวกเราก็ไปมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะตัวแทนผู้ใหญ่ในจังหวัดก็ไปเป็นตัวแทนในการมอบณสถานที่จริงเลยแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเราก็มอบผ่านทางองค์กรซึ่งเป็นองค์กรที่ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีนะคะเราก็ส่งต่อผ่านทีมงานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ส่งไปแล้วก็ไปถวายอย่างต่อเนื่องมา10ปีแล้วใช่ไหมคะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2557เวลา6นาฬิกาย้ำอีกสักครั้งสถานที่ที่จัดงานอยู่ตรงไหนครับค่ะถ้าท่านที่เคยไปที่วัดพระพุทธบาทนะคะจะมีซุ้มประตูสีขาวนะคะที่ทางเข้าวัดเลยซึ่งเขาจะเรียกกันว่าถนนสายคู่จะเป็นถนนเส้นนั้นเลยแล้วปีนี้พิเศษก็คือว่ามีการเคลียร์พื้นที่ถนนนะคะนั่งได้เยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะโล่งเลยปกติสายนี้ก็จะยาวมากเป็นกิโลกิโลอยู่แล้วแต่นี่เพิ่มมากขึ้นอีกค่ะถ้าเรามองนะคะตอนตรงช่วงกลางนะคะที่เป็นแนวกั้นถนนสายระหว่างถนนสายคู่นะคะตอนนี้โล่งเป็นเส้นเดียวเลยนะคะคือเตรียมไว้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะต้นไม้อยู่ตรงกลางแบบนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะนั่งได้โล่งแล้วมองเห็นกันอย่างทั่วถึงเลยเพราะฉะนั้นรองรับได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเห็นบอกว่าพี่ๆทหาร alert มากเลยอยากให้เล่าบรรยากาศนิดนึงค่ะในการที่จะมาร่วมงานนี้ค่ะก็ตอนแรกนะคะที่ขอกำลังของทหารเข้าไปเพราะว่าการไถ่บาตรเนี่ยจะต้องใช้ทหารถึง400นายนะคะก็ขอไปยังหน่วยงานของทหารต่างๆตอนแรกเขาก็แบบว่าโอ้โหจะทำยังไงดีเพราะว่าเป็นช่วงที่ตอนนี้ทหารดูแลประเทศ นะคะพอทหารดูแลประเทศเนี่ยโอ้โหแบบว่าทหารที่อยู่ตรงส่วนตรงนั้นเนี่ยจะแบ่งมาจะมายังไงอะไรยังไงแต่ว่าเขามีความกระตือรือร้นอยากที่จะมีส่วนในบุญนี้นะคะก็ไปจัดสรรกำลังพลนะคะรวมถึงมีนักเรียนจ่าเอามาร่วมบุญนะคะในครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าที่ให้จำนวนมาเยอะกว่าที่ขอไปด้วยนะคะรวมแล้วประมาณ450ท่านขอไป400ท่านค่ะมารับแล้วยังได้นักเรียนตำรวจนะคะมาอีก100ท่านที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกมาช่วยถือของค่ะในการเตรียมพื้นที่ก็แปลว่าผลตอบรับที่ผ่านมาในแต่ละครั้งนี่ประชาชนให้ความสนใจมากใช่ไหมครับค่ะ
ก็ปีที่ผ่านมานะคะตรงกับวันอาทิตย์โอ้โหประชาชนก็ล้นหลามมาทั้งจากจังหวัดต่างๆที่ทราบข่าวรวมถึงในจังหวัดสระบุรีเองนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าเป็นวันดีเป็นวันครูนะคะท่านใดที่จะต้องเคลียร์ภารกิจอยากจะเรียนเชิญเคลียร์ภารกิจไว้ล่วงหน้าเลย หรือท่านใดไม่ต้องเคลียร์ไม่ต้องลามาเลยค่ะคะเพราะว่าทุกคนที่ไปร่วมงานที่วัดพระพุทธบาทในการตักบาตรพระ 3,000 รูปทุกปีเนี่ย จะมีการทำวิจัยทางทีมงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีที่พระพุทธบาทจะสอบถามโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นปีที่ผ่านมาสอบถามจาก400ท่านที่ไปร่วมงานปรากฏว่าทุกคนพูดเหมือนกัน 99% นะคะว่าไปแล้วปลื้มมากประทับใจโดยเฉพาะเพราะว่าเราไปแล้วเรารู้สึกได้ไปแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหบุญเยอะมากนะคะตอนนี้ก็คือเจ้าภาพต่างๆที่เคยมาร่วมเจ้าภาพใหม่ๆที่เคยมาร่วมปีที่แล้วก็โทรตามหาทีมงานใหญ่เลยนะคะทีมงานมัวแต่ชวนบวชอยู่เขาก็โทรตามว่าเนี่ยเขาจะทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วเขาไปแล้วเขาประทับใจมากเขาอยากจะมีส่วนในครั้งนี้อีกดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากปลื้มใจนี่รับรองการันตีโดยสถิติที่ผ่านมาปลื้มแน่นอนทุกปีนะคะจะมีการเก็บข้อมูลอย่างน้อย400ท่านทุกปีแล้วทุกคนในทุกปีจะบอกว่าปลื้มประทับใจค่ะแล้วก็พูดถึงค่ะขออนุญาตนะคะแล้วก็พูดถึงการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่จะมาใส่บาตรในครั้งนี้สมมุติถ้าในเรื่องของการเดินทางถ้ามาจากต่างจังหวัดอย่างนี้สามารถไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งบริเวณงานได้เลยไหมคะอ๋อก็คือจริงๆแล้วคือแต่ละท่านที่จะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งนำมาเองก็ได้ก็มีนักเรียนตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกช่วยยกช่วยอะไรนะคะแต่ว่าสำหรับท่านที่อยากจะร่วมบุญนะคะสามารถที่จะร่วมบุญเป็นกองทุนได้ซึ่งถ้าท่านใดที่ร่วมบุญรูปละ1บาทก็คือกองละ 3,000 บาทเนี่ยทางทีมงานจัดงานก็จะจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งจำนวนหนึ่งพร้อมที่นั่งให้เลยก็ไม่ต้องหิ้วของเยอะแยะบางทีอาจจะเดินทางไกลใช่ค่ะก็สามารถที่จะติดต่อทีมงานล่วงหน้าได้ครับผมก็ให้เบอร์ไว้ช่วงนี้ก่อนนะครับเผื่อจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทั้งการร่วมเป็นเจ้าภาพหรือว่าสอบถามกำหนดการหรือว่าสถานที่ถ้าเกิดยังไม่เคลียร์ว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับ0897874462และ0880882501นะครับพี่ดีครับคณะสงฆ์ 3,000 รูปในคราวนี้นิมนต์มาจากเฉพาะในจังหวัดสระบุรีหรือว่ามีพื้นที่ใกล้เคียงอย่างไรบ้างครับค่ะก็คือคณะสงฆ์ 3,000 รูปเนี่ยค่ะขอเรียนว่าจังหวัดสระบุรีมีวัดทั้งหมด500วัดครับทั้งธรรมยุทธและมหานิกายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมงานของเราออกไปทีละวัดทีละวัดทีละวัดไปกราบนิมนต์จากทุกวัดเลยค่ะซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนโยบายของท่านคืออยากจะให้พระจากทุกวัด500วัดในจังหวัดสระบุรีได้มาเป็นเนื้อนาบุญแล้วมาได้บุญในครั้งนี้ร่วมกันแล้วท่านก็คือก็จะมีฎีกาจากหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดไปถึงทุกรูปที่นิมนต์มานะคะจะเห็นว่าภาพของการรับบิณฑบาตที่จังหวัดสระบุรีจะเรียบร้อยมากเพราะว่าท่านจะย้ำเลยว่าเป็นขอเป็นรูปที่ไม่สูบบุหรี่ไม่เคี้ยวหมากตรงผมมาล่วงหน้าการนุ่งห่มเหมือนกันเป็นห่มดองนะคะตัดเล็บก็หนวดลงรายละเอียดขนาดนั้นนั่นคือความตั้งใจความตั้งใจของคณะสงฆ์ที่จะมาเป็นเนื้อนาบุญแล้วพอท่านเป็นเนื้อนาบุญเสร็จท่านได้ทำบุญต่อเนี่ยโอ้โหแบบว่าทั้งคณะสงฆ์ก็ปลื้มทั้งญาติโยมที่ไปใส่บาตรก็ปลื้มนะคะดังนั้นแปลว่า500วัดเราไปตักบาตรครั้งนี้ครั้งเดียวไปเที่ยวสระบุรีทั้งทีเนี่ยแต่ได้ทำบุญกับพระทั้ง500วัดทั้งจังหวัดเลยและเห็นบอกว่านอกจากนั้นเราจังหวัดสระบุรีไม่ใช่จังหวัดเลยครับผมสระบุรีขออภัยค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังได้มีโอกาสตักบาตรพระใหม่ด้วยในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยรุ่นเข้าพรรษาครั้งที่10ยังไงคะตรงนี้ค่ะก็คือตอนนี้นะคะท่านยังเป็นสามเณรอยู่แต่ถึงวันที่รับบิณฑบาตเนี่ยท่านจะเป็นพระใหม่นะคะจะเป็นพระภิกษุใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปรุ่นเข้าพรรษาของจังหวัดสระบุรีซึ่งเมื่อคืนก็มีพูดถึงผลการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะและความตั้งใจของท่านในครั้งนี้นะคะแต่ละรูปที่มาตั้งใจกันมากๆเลยแล้วก็มีบางรูปนะคะคุณแม่อยากให้บวชแล้วก็โทรหาลูกซึ่งมีภารกิจอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะบินตรงข้ามซีกโลกมาบวชในโครงการนี้แล้วก็ปลื้มกันทั้งครอบครัวนะคะคแล้วก็นอกจากนั้นก็คือมีเป็นท่านเป็นปลัดอำเภอแก่งคอยคนะครับ
ก็จะเรียกกันว่าปอโทนี่ปอโทนี่ตอนนี้เป็นสามเณรปอโทนี่นะคะ เดี๋ยวพอบวชเสร็จ ตอนนี้ทีมงานเพิ่งส่งข่าวมาว่าเนี่ยลงพื้นที่ไปพื้นที่ที่ปอโทนี่ดูแล นะคะอยู่ในอำเภอแก่งคอยมี4ตำบล โอ้ชาวบ้านอยากมาใส่บาตรพระ ซึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะพอท่านบวชเสร็จท่านเป็นพระปลัดปอนพระปลัดโทนี่ใช่ไหมคะค่ะก็จะเป็นบรรยากาศใช่ค่ะที่ปลื้มกันในบุญประหลาดอำเภอท่านยังให้ความสำคัญค่ะถ้าผู้นำท้องถิ่นได้ลงเขาเรียกว่าให้ความสำคัญให้ความสำคัญแล้วก็ลงมือบวชด้วยตัวของท่านเองถือว่ากระแสศีลธรรมนี่บังเกิดขึ้นในพื้นที่เลยใช่ไหมครับค่ะก็คือสืบเนื่องมาจากที่ท่านได้ร่วมเป็นทีมงานเป็นต้นบุญที่ไปเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันอัญเชิญพระบรมธาตุในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่านก็เห็นภาพแห่งบุญแล้วพอมีบวชนะคะท่านก็ไปช่วยชวนบวชท่านก็ช่วยชวนเสร็จชวนใครมาจำนวนไม่ได้ดังใจขอบวชเองด้วยคืออยากบวชอยู่พอดีนะคะการตักบาตรครั้งนี้เป็นการตักบาตรดอกไม้แล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งข้าวสารอาหารแห้งก็มีอยู่2ช่องทางช่องทางแรกก็คือร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วเดี๋ยวทางคณะกรรมการจัดเตรียมเอาไว้ก็สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับแต่ว่าท่านใดที่มีศรัทธาก็นำเตรียมไปได้แต่บางท่านอาจจะถามว่าดอกไม้เนี่ยจะอย่างไรดีครับค่ะดอกไม้นะคะทางพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกและพวกเราทีมงานจะจัดเตรียมไว้ให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะคะคือทุกท่านจะมีดอกไม้ที่พวกเราจัดเตรียมไว้ให้แต่ถ้าท่านต้องการมากกว่านั้นนอกเหนือไปจากนั้นตรงใกล้ๆบริเวณงานก็จะมีชาวบ้านเขาเอามาบริการนะคะหลายสีเลยใช่ค่ะก็จะมีหลายสีแต่ว่าเรียกรวมเป็นดอกข้าวพรรษานะคะดอกไม้จะใช้ดอกข้าวพรรษาทั้งหมดใช่ค่ะซึ่งถือว่าถวายเป็นพุทธบูชาดอกไม้เนี่ยพอคณะสงฆ์ท่านรับเสร็จใช่ไหมคะข้าวสารอาหารแห้งก็ส่งต่อไปภาคใต้ดอกไม้ก็จะไปบูชารอยพระพุทธบาทค่ะแล้วทีนี้จำนวนเยอะๆพอบูชารอยพระพุทธบาทเสร็จทีมงานของอำเภอพระพุทธบาทก็จะจัดเก็บไปแล้วก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของพระของขวัญเล็กๆนะคะเพื่อเอามาแจกในปีต่อไปนำ เอาไปเป็นมวลสารใช่ค่ะนี่ถือว่าเราได้มีโอกาสได้บุญหลายต่อใช่แล้วค่ะโอ้แค่ฟังอย่างนี้แล้วเชื่อแน่คุณผู้ชมคงอยากจะไปเร็วๆนะนับวันรอเลยนะตอนนี้เพราะว่าใครที่ได้มีโอกาสไปคงจะเห็นภาพแห่งความประทับใจแล้วก็ความงดงามที่เกิดขึ้นที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นอย่างดีเลยนะคะท้ายที่สุดนี้พี่ริยาจะฝากอะไรไปถึงผู้ชม DMC บ้างครับทั้งงานตักบาตรทั้งงานบวชตอนนี้คณะสมณเณรธรรมทายาทก็เตรียมพร้อมจะอุปสมบทเป็นพระธรรมทายาทกันอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็บรรยากาศที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษาครับค่ะก็สำหรับเรื่องของการบวชนะคะก็อยากฝากกับทุกๆพื้นที่ทุกๆจังหวัดเลยนะคะพวกเราได้ไปเรียนเชิญแต่ละท่านมาบวชแล้วนะคะเราก็ตามไปดูแลท่านด้วยตามไปถวายภัตตาหารนะคะตามไปถวายกำลังใจนะคะเพื่อที่จะให้ท่านอยู่อย่างตลอดโครงการอย่างมีความสุขแล้วก็จะได้อยู่เป็นเนื้อนาบุญให้พวกเราได้มีโอกาสต้อนรับท่านในช่วงของการเดินธุดงค์อัญเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคำที่จะไปประดิษฐานที่วัดบทบนในช่วงเดือนมกราคมด้วยนะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่อยากจะเรียนเชิญก็คือเนี่ยค่ะมาให้กำลังใจพระบวชใหม่ของจังหวัดสระบุรีรวมถึงมาร่วมบุญนะคะกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีซึ่งท่านทุ่มเทกับงานพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสแห่งบุญที่เรามาใช้ช่วงเวลาในช่วงเข้าพรรษาได้ทำบุญด้วยดอกไม้เข้าพรรษาซึ่งถือเป็นกาลทานนะคะการทำบุญแบบกาลทานเนี่ยเวลาเรานึกอะไรเราก็จะได้สมปรารถนาโดยเร็วนะคะกาลทานนี่ถือเป็นโอกาสแห่งบุญที่เราจะตักตวงบุญนี้ติดตัวพวกเราไปยินดีต้อนรับทุกๆท่านที่จังหวัดสระบุรีในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557นี้นะคะ6โมงเช้าพบกันที่วัดพระพุทธบาทค่ะครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะเป็นการตักบาตรพระถึง 3,000 กว่ารูปเลยนะคะวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557นะคะเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะณบริเวณถนนสายคู่หน้าพระมณฑปที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะ0897874462และ0880882501ค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราที่ได้ให้เกียรติมาสนทนากันในวันนี้ครับค่ะคุณเพียรใจรจนศิลป์วิไลนะคะประธานชมรมสระบุรีร่มเย็นขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับคือการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขนะครับประจำวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2557โอ้เผลอแป๊บเดียวนี่ครึ่งปีแล้วนะครับใช่แล้วค่ะเวลานั้นผ่านไปรวดเร็วเสียเหลือเกินนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยังคงเดินหน้าสร้างบารมีให้ทุกอนุวินาทีเป็นไปเพื่อความสุขความสำเร็จด้วยการสั่งสมบุญแล้วก็อย่าลืมนะครับพบกันในวันตักบาตรดอกไม้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งคณะสงฆ์ 3,000 รูปวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ก็ร่วมถ่ายทอดสดด้วยแต่ว่าถ้าท่านใดที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ตามก็อยากจะไปปลื้มแบบล้นทับทวีต้องไปสถานที่จริงนะครับท่านที่อยู่ทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกที่อยู่ไกลๆแล้วมาไม่ได้ก็ส่งใจส่งปัจจัยมาร่วมบุญแล้วก็อนุโมทนาผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ครับวันนี้แขกรับเชิญคุณสายใจวลีกระโพงอาจธรรมนิธาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสร้างบุญกันไว้มันไว้ไม่ทิ้งกันหัวใจเรานั้นต่างผูกพันอยู่กับบุญจะต่างกันเพียงไหนมากน้อยไม่สำคัญคนกันสุดแรงกำลังบุญเท่านั้นเป็นเทพพึ่งสร้างบุญกันไว้
To search for the answers. How to obtain inner happiness? What have you offered to yourself? Respect, honor, happiness, patience, discipline. Have you ever considered giving yourself time to find out? Join the International Monk Ordination Training Program with International Dhammadayada Ordination Program, July 6th to August 4th, 2014. For more information, go to www.ordinationthai.org. Email us at english@ordinationthai.org or call us at 087-711-7639 or 081-619-8708. รับเทศกาลเข้าพรรษาเดือนแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีหอฉันคุณยายอาจารย์จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านสร้างบุญให้ต่อเนื่องร่วมปล่อยปลาไข่ปลาดุกและนกในวันเสาร์ต้นเดือนวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2557นี้โดยพาบุคคลที่ท่านรักและปรารถนาดีมาสร้างมหาทานบารมีครั้งนี้ณวัดปทุมทองอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีออกเดินทางจากหอฉันคุณยายอาจารย์เวลา 12:30 น.ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่08-3540-5006หรือ08-3540-4656มาร่วมสร้างบุญใหญ่เติมความสดใสแข็งแรงและอายุยืนในการสร้างบารมีด้วยการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกันนะคะเรานั้นมาต่างทิศทั่วไทยเรานั้นมีเป้าหมายหนึ่งเดียวคือเรามาร่วมกันสร้างบารมีดูเหมือนเราต่างคนต่างวัยในหัวใจต่างคนใฝ่ฝันบวชเป็นพระร่วมกันรวม100,000องค์
ความปลาบปลื้มยินดีที่ได้มีโอกาสได้สร้างบุญอันยิ่งใหญ่นี้